คุณลุงเคราะห์ร้ายติดในหุบเขาลึก10วันเจ็บจนเดินไม่ไหวหาวิธีบอกตำแหน่งให้คนรู้ได้อย่างน่าทึ่งสุดท้ายรอดชีวิตวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ South China Morning Post กันค่ะซึ่งเขาได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องราวของคุณลุงรายหนึ่งในไต้หวันค่ะที่ได้รับความสนใจพร้อมกับเสียงชื่นชมอย่างมากมายเลยนะคะเพราะคุณลุงประสบอุบัติเหตุเคราะห์ร้ายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยค่ะคุณลุงติดอยู่ในหุบเขาลึกนานถึง10วันเลยทีเดียวจนเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะแต่ด้วยเพราะความคิดอันหลักแหลมของเขาทำให้เขาสามารถหาวิธีบอกพิกัดตำแหน่งให้คนรู้ได้ค่ะและก็มีคนมาช่วยเหลือได้สำเร็จนะคะตามรายงานของสื่อท้องถิ่นได้ระบุนะคะว่าเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะลุงจ้วงนะคะอายุ54ปีเขาได้ออกไปเดินป่าตามลำพังค่ะที่ภูเขาฟีนิกซ์ในเขตหนานโถของไต้หวันค่ะกระทั่งคุณลุงเกิดพลัดตกลงไปในหุบเขาที่ความสูงประมาณ10เมตรเลยนะคะเป็นเหตุให้คุณลุงได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างขวาค่ะจนคุณลุงไม่สามารถเดินต่อได้เลยคุณลุงจ้วงไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะจึงไม่สามารถติดต่อให้ใครมาช่วยเหลือได้ค่ะอีกทั้งคุณลุงยังมีอาการหิวและร่างกายอ่อนแอด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมานานหลายวันตลอดระยะเวลาที่คุณลุงติดอยู่ในหุบเขาค่ะทว่าคุณลุงก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอันเลวร้ายนี้นะคะคุณลุงพยายามคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้ค่ะหลังจากที่คุณลุงสังเกตบริเวณรอบๆนะคะคุณลุงเห็นท่อที่ส่งน้ำไปยังชาวบ้านในพื้นที่และใกล้ๆก็มีพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นเผือกยักษ์ซึ่งมีลำต้นหนาแข็งแรงและมีใบขนาดใหญ่คุณลุงซึ่งอดีตเคยเป็นช่างประปานะคะจึงเกิดความคิดขึ้นค่ะเขาใช้ใบมีดพับที่พกติดตัวค่อยๆตัดท่อน้ำดังกล่าวแล้วก็นำก้านต้นเผือกยัดเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ท่อน้ำเกิดการอุดตันค่ะหลังจากที่คุณลุงประสบเหตุผ่านมาก็เป็นเวลา10วันแล้วในที่สุดชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็พบว่าเกิดความผิดปกติกับท่อน้ำนะคะจึงได้ออกสำรวจหาต้นเหตุค่ะจนกระทั่งมาเจอกับคุณลุงที่ติดอยู่ในหุบเขาลึกจึงได้รีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้รีบเข้ามาช่วยเหลือคุณลุงพาคุณลุงลงมาจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยค่ะจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบนะคะว่าคุณลุงมีสัญญาณชีพคงที่แต่สภาพร่างกายของคุณลุงอ่อนเพลียเนื่องจากเขาขาดอาหารค่ะอีกทั้งยังมีอาการบาดเจ็บที่ขาขวาและสะโพกซ้ายด้วยทางเจ้าหน้าที่จึงส่งคุณลุงขึ้นรถฉุกเฉินและนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งหลังจากเรื่องราวของคุณลุงถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะผู้คนต่างก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นยกย่องชื่นชมจิตใจที่แข็งแกร่งและความคิดอันชันฉลาดของคุณลุงค่ะแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากน่ากลัวและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่คุณลุงก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ในท้ายที่สุดนะคะตัวอย่างคอมเมนต์อาทิสุดยอดมากวิธีการช่วยเหลือตัวเองของคุณลุงนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆถ้าเป็นฉันคงได้ดื่มแต่น้ำทุกวันไม่มีใครหาฉันเจอหรือมาช่วยได้แน่ๆเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวรรค์หรือโชคชะตามักจะเปิดช่องเอาไว้เสมอผู้ที่รอดชีวิตจากพยันตรายที่เลวร้ายจะโชคดีในอนาคตคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่เป็นความคิดที่ฉลาดยอดเยี่ยมในวิกฤตอันตรายเช่นนั้นเขากลับมีสติและมีไหวพริบมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ